คือตอนแรกจริงๆเราต้องบอกว่า85ถึง140เดซิเบลเนี่ยหรือ dB นะคะมันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ย่อยของโปรเจกต์ใหญ่ที่ชื่อต้านมนหรือ rejecting mantra ซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่เราคิดขึ้นมากับกลุ่มของพี่นะคะ collective ก็คือชื่อร้ายดี collective ซึ่งเราจะพูดเรื่องแนวคิดชาตินิยมที่มัน impactประเทศในช่วงหลังๆที่ผ่านมาซึ่งมันก็จะมีอย่างเช่นพวกวาทกรรมต่างๆมายาคติต่างๆผ่านเรื่องศาสนาผ่านเรื่องสังคมผ่านเรื่องการเมืองอะไรต่างๆนานาซึ่งนิทรรศการแรกที่เราทำไปมันจะพูดเรื่องการเป็นความเป็นอื่นซึ่งเป็นเรื่องมายาคติที่มันถูกสร้างขึ้นโดยภาครัฐหรือว่าภาคสังคมภาคมีเดียหรืออะไรก็ตามนะคะนั่นเป็นโชว์แรกนี่โชว์ที่สองสิ่งที่เราอยากจะพูดก็คือเรื่องวาทกรรมหรือมายาคติที่ถูกกดทับการแสดงออกที่ไปกดทับการแสดงออกซึ่งเราก็เลยสนใจว่าจริงๆแล้วคือการกดทับการแสดงออกมันไม่ได้มีแต่การแสดงออกผ่านความคิดหรือว่าการแสดงออกผ่านการพูดหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าการแสดงออกเหล่านี้มันสามารถพูดได้ผ่านมีเดียหลากหลายเช่นตัวซาวเองตัวภาพเองหรือว่าตัวภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งเพนติ้งหรืออะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นมีเดียที่สร้างเสียงหรือว่าไม่สร้างเสียงแต่ในการไม่สร้างเสียงตรงนั้นน่ะมันก็คือการเปล่งเสียงบางอย่างออกมาซึ่งสำหรับตัวพี่ในฐานะคิวเรเตอร์กับกลุ่มเราอะเรามองว่ามันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เรียกว่าศิลปะเสียงก็เลยเกิดขึ้นเรื่อง85ถึง40 dB ขึ้นมานิทรรศการ85ถึง40ขึ้นมาก็อย่างที่บอกนะคะคือว่าอยากจะพูดเรื่องวัฒกรรมกับมายาคติต่างๆที่มันกดทับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศอยู่ผ่านเรื่องแนวคิดชาตินิยมซึ่งเราก็เลยคิดชื่อขึ้นมาหรือว่าคิดตัวโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคือ85ถึง140เดซิเบลซึ่งมันเป็นตัวเลขของระยะห่างของการที่เสียงมันทำอันตรายต่อมนุษย์ซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อความคิดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือแม้กระทั่งไปกดทับความคิดเราผ่านเสียงได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาเป็นตัวนิทรรศการแล้วก็ผ่านผลงานศิลปะทั้ง5ชิ้นจริงๆตอนแรกเนี่ยคือเนื่องจากมันมาจากโปรเจกต์ใหญ่วิธีคิดมันก็จะต่อเนื่องว่าเราต้องการที่จะนำเสนออะไรจนกระทั่งเรามาเจองานจริงๆต้องบอกว่ามาเจองานศิลปินชิ้นหนึ่งที่สนใจที่สุดก็คืองานของน้อยเนื้อนะคะชื่องานหูดับซึ่งมันเป็นเพนติ้งแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นในตัวชิ้นงานอ่ะมันเล่าเรื่องว่าคือมันมีทั้งเนื้อหาของความเป็นความเงียบแต่ในความเงียบมันก็เป็นเหมือนหนึ่งความเงียบที่แบบพยายามเปล่งเสียงบางอย่างออกมาผ่านความเงียบแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ตั้งหากแล้วที่มันกำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงนั้นพอดีช่วงเราจริงๆช่วงนี้แหละพอดีแล้วเราก็นั่นแหละเป็นที่มาทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่ลองทำตัวนิทรรศการเกี่ยวกับเสียงแล้วเนี้ยก็เป็นที่มาของการเลือกศิลปินคนแรกก็คือน้อยเนื้อนะคะพระพลศักดิ์ละอด้วยการเลือกเพนติ้งของเขาชื่อหูดับซึ่งมันเป็นผลงานที่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2556ที่มันทำเรื่องที่เขาทำเรื่องไกลบ้านมาก่อนนะคะแล้วก็มันต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วผลงานชิ้นนี้มันเหมือนกับรวมเรื่องระหว่างปัจจุบันกับอดีตไว้ด้วยกันซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนมันยังไม่ได้ถูกปรับไปเลยไม่ใช่ศิลปินนะแต่ศิลปินแคปเจอร์ผลงานผ่านความเงียบที่มันไม่ได้ถูกแสดงออกในสังคมเลยที่ผ่านมาแต่ปี2556จนถึงตอนนี้มันก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เราสนใจนั่นคือชิ้นแรกที่เราเลือกนะคะแล้วต่อมาสิ่งที่เราสนใจอีกแน่นอนคนที่ทำเรื่องซาวด์แล้วก็มีชื่อในประเทศไทยช่วงนี้ก็คืออนนท์นงยาวซึ่งเราก็โยนคำถามให้อนนท์ว่าถ้าพี่อยากทำตัวโชว์ที่เกี่ยวกับซาวด์ที่มันเป็นพูดเรื่องเสียงสมมุติพูดเรื่องเสียงที่มันอาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงหรือเป็นเสียงที่บิดเบือนทำให้คนรู้สึกว่ามันไปกระทบหรือส่งผลกระทบต่อความคิดหรือจิตใจอ่ะอยากให้อนนท์ลองทำบางอย่างขึ้นมาให้เราแล้วอนนท์ก็เลยไปเลือกโดยใช้คือที่น่าสนใจของอนนท์ก็คือเ
เขาเลือกวัสดุจากที่มันไม่เหมือนไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็มาดัดแปลงเสียงจากสิ่งที่ไม่มีที่มาที่ไปให้ออกมาเป็นเสียงที่แบบฟังดูแล้วเหมือนจะคุ้นเคยแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันจริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณไม่ใช่สิ่งนั้นแต่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันสร้างแรงกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอาจจะจินตนาการเสียงเหล่านั้นอะไปเองหรือเปล่าแม้กระทั่งมันก็จะส่งต่อให้คนดูสามารถจินตนาการเสียงเหล่านี้ไปในทิศทางไหนก็ได้แล้วแต่คนคนนั้นจะรับรู้ซึ่งมันก็เกิดอยู่ในบริบทของที่เรากำลังพูดถึงว่าแต่ละคนต่างคนต่าง perceive หรือว่าพยายามจะรับเรื่องหรือรับฟังหรือว่าเข้าใจบางอย่างอะแตกต่างจากกันแล้วก็จากสังคมที่กำลังให้หรือเปล่งเสียงออกมาอันนั้นก็คือแต่ว่างานของอนนท์ก็ไม่ได้เล่าเรื่องในแง่แบบสังคมชัดๆแต่ว่าสำหรับเราสัมผัสตรงนั้นนะคะทัชชิ่งของมันอะมันเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นงานอนนท์ก็เลยเป็นตัวอินโทรดักชันของงานนี้ทีนี้อีกสองคนที่น่าสนใจจริงๆเลยก็คือพิสิทธคุณควรแถลงหรือว่ากระเดื่องซึ่งเขาก็ทำงานเรื่องสังคมการเมืองอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยทำให้เราสนใจซึ่งตัวโปรเจกต์ใหญ่ที่พูดถึงอะ rejecting มันตาเราตั้งใจจะพูดเรื่อง archive ด้วยคือหมายความว่าศิลปินคนใดคนหนึ่งหรือว่าเราจะเชิญพวกคนทำงานที่ทำงานเกี่ยวกับ research หรือ archive มาแสดงซึ่งเราก็โยนตัวเนี้ยให้ตัวกระเดื่องเป็นคนทำว่าอยากให้เราให้ทำข้อที่อะไรที่มันเป็นข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลตัวเนี้ยมาย่อยให้ออกมาเป็นผลงานศิลปะซึ่งเดืองก็ไปทำรีเสิร์ชเรื่องมีเดียที่มันเป็นภาพข่าวต่างๆคืองานเดือนจะมี2ชิ้นที่แยกไม่ใช่2ชิ้นสิ3ชิ้นแต่ว่าเป็น2ประเภทที่แยกกันก็คือประเภทแรกก็คือประเภทวิดีโอซึ่งเอาภาพข่าวมาทับซ้อนกันแล้วก็เล่าเหมือนคนเมายาแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นแอนิเมชันซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้ยเดืองเขาเล่าผ่านความรู้สึกของคนที่เมายาซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการเปล่งเสียงของคนในประเทศเนี้ยตอนเนี้ยที่มันกำลังถูกมอมด้วยบางอย่างถูกเขาเรียกอะไรดีอะเพราะประการด้าบลายเราในบางสิ่งอยู่เนี้ยค่ะมันก็เป็นการเปล่งเสียงชนิดหนึ่งทีนี้พอ3คนนี้ไปแล้วเรามองชัดเลยว่าตอนจบจะต้องเป็นใครเราก็ไปเจอวิดีโอตัวนึงที่พูดเรื่องแนวคิดชาตินิยมชัดมากซึ่งมันจะเป็นเรื่องของการยืนตรงทุก8โมงเช้า6โมงเย็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สอดแทรกเสียงเพลงที่มันลูปวนเป็นลูปแล้วเป็นเพลงที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในการใช้ในการแบบทำให้คนรู้สึกว่าสบายผ่อนคลายวนเป็นลูปเนี่ยแล้วเขาก็ตัวสมพจน์เนี่ยศิลปินนะคะโบสมพจน์ชิดเกศรพงษ์เขาเป็นฟิล์มเมเกอร์แต่เขาทำหนังเรื่องนี้ออกมาหลายปีแล้วล่ะแล้วเราไปเห็นแล้วเราไปเจอเราก็รู้สึกว่าคือมันเป็นฉากจบของตัวนิทรรศการนี้เลยว่าคือสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องอยู่กับมันอยู่กับสาวที่อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็เล่าเรื่องของมันแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันด้วยคำแบบจำยอมก็เป็นตัวจบของตัวนิทรรศการซึ่งมันจะอยู่ที่ชั้นบนสุดของ WTF ซึ่งเป็นพื้นที่แคบแล้วก็ร้อนไม่มีแอร์ตรงนั้นเรารู้สึกว่ามันสร้างความอึดอัดให้คนดูสร้างพื้นที่เฉพาะให้คนรู้สึกว่าสุดท้ายตอนจบใครๆก็หนีไม่พ้นคุณพยายามจะเปล่งเสียงหรือไม่เปล่งเสียงยังไงก็ตามคุณก็ต้องอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอันนี้คือตอนจบของโชว์ค่ะก็ของคนไทยก่อนอย่างที่บอกว่าของน้อยเนื้อเนาะของประพลศักดิ์ละออคือชื่อหูดับหรือวงเล็บไกลบ้านด้วยนะคะคือเป็นผลงานที่เขาทำต่อเนื่องเป็นเพนติ้งที่เขาทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี56ซึ่งตอนแรกมันเป็นเรื่องของภาพของบีโธเฟนที่กำลังเล่นดนตรีอยู่แล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่บีโธเฟนเนี่ยสูญเสียการได้ยินไปแล้วแล้วก็แต่นั้นเป็นเพลงสุดท้ายแต่เขาก็พัฒนาตัวเนี้ยมาเรื่อยๆก็คือมีการใส่เอลิเมนต์ต่างๆไปในภาพซึ่งจนตั้งแต่จากปีนั้นมาจนถึงปีที่เราทำก็คือปีนี้61เขาก็ยังเป็นการต่อเนื่องซึ่งภาพเนี้ยล่าสุดที่เขาทำที่เราเลือกมามันไม่ได้แค่เป็นภาพที่พูดเรื่องเบโธเฟนหูดับแต่มันมีเอลิเมนต์ของการเมืองเรื่องการที่ถูกจะมีแมวของอาจารย์สมศักดิ์มีหมาของอาจารย์ประวินอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เล่าเรื่องของคนที่ถูกเอ็กซายไปอยู่ไกลบ้านซึ่งพี่มองว่าคือนอกจากเสียงที่มันถูกก
ดทับไม่ให้เปล่งออกมาแล้วอ่ะมันยังเป็นเสียงที่เล่าว่ามันมีการเขาเรียกอะไรดีอ่ะตะโกนอ่ะว่ามันมีคนที่ถูกกระทำนะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่างานมันเล่าเรื่องชัดมากแม้กระทั่งว่าแม้แต่ว่ามันไม่ได้เล่าถ้าคนไม่รู้บริบทอะไรก็ตามมันก็ยังเป็นภาพที่คนพยายามจะฟังจากมันเพราะพี่เห็นโมเมนต์ของการเล่นดนตรีหรือมันตั้งคำถามอ่ะคือคนไปอยู่ใกล้ๆแล้วจะรู้สึกว่ามันตั้งคำถามบางอย่างเพราะฉะนั้นมันจะมีเสียงเต่งออกมาสำหรับเรานะเรารู้สึกอะไรเงี้ยทีนี้ต่อมาก็คือของอนนท์ของอนนท์นงยาวนี่คืออย่างที่พูดไปคร่าวๆว่าเราโยนคำถามไปให้เขาว่าเนี่ยพี่อยากทำเรื่องเสียงสมมติคือเสียงที่แบบเสียงเงียบสมมติเงียบที่ไม่มีจริงหรือเสียงจริงที่อาจจะเงียบหรือเสียงจริงที่เปล่งออกมาแล้วถูกบิดเบือนอะไรเงี้ยอนนท์เขาก็คือเรารู้ว่าอนนท์ทำงานกับออบเจกต์เป็นหลักคือออบเจกต์หรืออินเตอร์แอคทีฟเป็นหลักเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นคอนเทนต์จ๋าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้มันมีมิกซ์กันระหว่างทั้งตัวคอนเทนต์จ๋าคือคอนเซปชวลมากแล้วก็ทั้ง moving image ด้วยทั้งซาวจริงๆอนนท์ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่เรารู้สึกว่าจะมาทำเรื่องซาวจริงๆซึ่งเป็น abstract เป็นการเล่าเรื่องผ่านออบเจกต์ด้วยเป็น abstract ด้วยอย่างเงี้ยอนนท์ก็ทำการบ้านโดยการไปหาตัวลำโพงโบราณซึ่งแบบไม่มีที่มาที่ไปแบบไปเจอแล้วก็ตัวฟอร์มก็สวยมากแล้วก็เอามีกระบวนการในการปรับเสียงจูนเสียงให้มันเป็นแบบเสียงที่มันเพี้ยนไปอะค่ะแล้วเขาก็อัดเสียงเพี้ยนเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็สุดครั้งแรกเราก็ไม่แน่ใจเอ๊ะมันจะเวิร์กไหมนี่พอมาฟังเราดันไปแคปเจอร์เสียงว่ามันเป็นเสียงของเพลงที่มันแตะไม่ได้อะพูดเล่นดีกว่าเออแล้วเราก็แบบเอ๊ะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่เอออันนี้เราก็ยิ่งชอบไปใหญ่เลยว่าเออมันสร้างจินตนาการให้คนฟังแล้วล่ะว่ามันอยู่ในจุดไหนของเสียงหรือว่าถามตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยเราคิดถูกหรือเราคิดผิดอะไรเงี้ยซึ่งสมมติถ้าเรารู้สึกได้เราว่าออเดียนที่ตั้งใจจะเข้ามารับรู้ตรงเนี้ยคือในแง่ของคิวเรเทอเรียลต่างๆก็จะรับก็รู้สึกได้คือตั้งคำถามกับมันได้ว่าเสียงตรงเนี้ยมันใช่หรือเปล่าเสียงตรงเนี้ยมันถูกบิดเบือนจากอะไรอย่างน้อยอ่ะเขาต้องตั้งคำถามว่ามันถูกบิดเบือนจากอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยถูกนำมาเป็นอินโทรดักชันของตัวโชว์นะคะแล้วอันถัดมาก็จะเป็นของกระเดื่องซึ่งก็คือพิสิทธคุณควรแถลงซึ่งอย่างที่บอกไปคร่าวๆว่ากระเดื่องเนี่ยพูดเรื่องสังคมการเมืองอยู่แล้วเขาก็แบ่งงานเป็น2ประเภทชัดๆก็คือเขาเล่าเรื่องผ่านสังคมโดยพื้นฐานของคนที่เขารู้สึกว่าคนในยุคนี้มันเขาเรียกอะไรอยู่กับความสับสนแล้วก็อยู่กับความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาเลยดึงตัวเองเข้าไปจุดนั้นว่าเวลาที่เขาเคยแบบเมายาอะไรเงี้ยเทคยาแล้วมันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็นำเสนอส่วนนั้นออกมาเป็นผลงานนี่ผลงานมันก็เลยออกมาเป็น2รูปแบบรูปแบบหนึ่งเป็นการเทคยาแบบชนิดนึงอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการเทคยาอีกชนิดนึงซึ่งแต่มันไม่มีเสียงนะคือพี่บอกเลยว่าพี่อยากได้เงียบเพราะว่าพี่อยากให้งานของกระเดื่องอะมาล้อกับงานของอานนท์แล้วคนที่เดินขึ้นมาจะค่อนข้างสับสนว่างานของเดืองแต่งเสียงไหมหรืองานของอานนท์เงียบหรือเปล่าเพราะว่าฟอร์มของอานนท์ก็สวยแล้วก็งานของกระเดืองก็มีภาพที่เคลื่อนไหวซึ่งมันน่าจะแต่งเสียงมากกว่างานของอานนท์ด้วยซ้ำให้คนเขาสับสนอะไรเงี้ยทีนี้เดืองก็เลยไม่ทำเสียงออกมาเลยแต่ว่าภาพของเดืองในชั้นที่2เนี่ยก็จะเป็นภาพของแอนิเมชันซึ่งเป็นแอนิเมชันที่เดืองเขาไปแคปเจอร์จากภาพการ์ตูนที่มันมีอยู่แล้วอะก็จะมีทั้งเต่าทั้งปลาวาฬทั้งทหารทั้งรถแท้งอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาผสมกันแล้วก็ตัดต่อให้เป็นสีที่แบบเหมือนคนเมายาพี่จำชื่อยาไม่ได้ถามหลายรอบละเออแบบแต่สีมันจะแบบสดๆแล้วก็แบบดูวิ่งวิ่งดูแบบผิดปกติอะสวยผิดปกติแล้วพอชั้น3งานเดืองก็จะเป็นกึ่งอาร์คายฟ์ซึ่งเราทำงานกับอาร์คายฟ์แบบรีเสิร์ชอาร์คายฟ์ด้วยเดี๋ยวก็จะไปแคปเจอร์ภาพข่าวที่เขาสนใจแล้วก็ภาพเขาเรียกอะไรเดียวภาพแบบโมเมนต์ของความรุนแรงบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มาตัดสลับกันแล้วก็ฉายด้วยโปรเจคเตอร์3ชิ้น3หรือ2จำไม่ได้ประมาณนั้นนะคะ2หรือ3ตัวใช่แล้วก็ทำให้มันมีความเคลื่อนไหวไปมาเหมือนกับคนเมายาคือแบบสั่นเขาว่าอย่างนั้นนะว่ามันสั่นๆมันแบบ
มันแบบมูฟแบบงงๆอะไรเงี้ยโอ้จริงๆเดืองมีอีกชิ้นหนึ่งเป็นแคนวาสซึ่งเป็นแคปเจอร์ของตัวเนื้อข่าวที่เขาไปแคปเจอร์มาจากตัวข่าวเลยแต่ตัวเนี้ยเราปิดไฟไม่ให้คนเห็นซึ่งมันจะอยู่ตรงชั้น3ก่อนที่จะเข้าไปงานชั้น4คืองานสุดท้ายมันจะอยู่ตรงชั้น3ซึ่งคนจะมองไม่เห็นเลยนะคือถ้าคนเดินผ่านคือเดินผ่านไปเลยคือเราตั้งใจให้คนเดินผ่านไปเลยแล้วแต่ถ้าคนอยากจะเห็นคนก็ต้องเอาไฟฉายจากมือถือขึ้นมาดูส่องเองมันก็คือการเล่นกับคนดูด้วยนั่นแหละเพราะว่าทำให้เขารู้สึกว่าถ้าคุณมองผ่านสิ่งที่มันเหมือนสังคมตอนนี้คือถ้าคุณอิกนอร์มันคุณเพิกเฉยมันคุณไม่สนใจคุณก็ไม่มีทางเห็นความเป็นจริงอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเปล่งเสียงที่เงียบให้คนรู้สึกว่าคือเสียงเงียบมันก็เปล่งในตัวมันเองได้เงี้ยแล้วก็งานสุดท้ายของศิลปินไทยก็คืองานของสมพศชิดเกศรพงศ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยหนึ่งของพี่เจย์พิชาติพงศ์นะคะคือเคยคุยกับสมพศมานานแล้วว่าเราอยากทำงานเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับเสียงสมมุติแล้วก็สนใจเรื่องประเด็นเรื่องชาตินิยมสมพศก็เลยส่งโปรไฟล์มาให้ดูเราก็ลองดูแล้วก็เลือกก็ไปเจอชิ้นนี้เป็นงานที่พูดเรื่องชาตินิยมเต็มๆเลยว่าเราจะต้องแบบอยู่ในเขาเรียกอะไรอะโพสเจอร์ของความนิ่งความเคารพอะไรเงี้ยคือ8โมงเช้า6โมงเย็นเราต้องทำตัวเองให้นิ่งอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเขาใส่อันเนี้ยมันเป็นการใส่เสียงที่เป็นเพลงของความคุ้นชินความคล้อยตามความเคลิ้มบางอย่างทำให้คนรู้สึกว่าคือภาพกับเสียงจริงๆแล้วมันไม่ควรจะไปด้วยกันแต่สุดท้ายมันไปด้วยกันคือการบังคับตัวเองกับเสียงที่พยายามจะกล่อมเราเนี่ยสุดท้ายมันกลืนกันแบบน่าสนใจมากแต่ว่างานเก่าของโบ๊ทมันเป็นงานภาพสีแต่พี่ด้วยความที่พี่รู้สึกว่ามันเป็นตอนจบของโชว์เราอยากให้มันเป็นเหมือนการไว้อะไรของเสียงที่มันไม่เคยถูกพูดถึงอะไรเงี้ยก็คือให้เขาไปทำเป็นภาพขาวดำแล้วก็จริงๆอยากจะพูดถึงของศิลปินเยอรมันอีกคนนึงที่เชิญมาก็ชื่อ Albrecht Pichel นะคะคือเขาเนี่ยเอาฟิล์ม16มิลที่เป็นฟิล์มแบบกลักไซโบราเนี่ยเดินทางกับประเทศจากเยอรมันมาประเทศไทยแล้วเขาก็ลืมไปว่ามันต้องผ่านการตรวจกับเซ็นเซอร์พอมันผ่านปุ๊บฟิล์มเขาก็เสียเขาก็เลยเอาฟิล์มที่เสียเนี่ยลองไปทำจากเนกาทีฟเป็นโพซิทีฟดูสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นภาพชนิดหนึ่งที่เขาก็สนใจซึ่งจริงมันมีหลายอันที่มันเสียแต่ว่าเราเลือกอันที่มันไม่มีภาพเลยมันเป็นแค่แฟลชแล้วเขาก็เอาภาพเนี่ยมาแสดงบนพื้นห้องแล้วก็ล้อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงซึ่งมันน่าสนใจมากคือเครื่องเล่นแผ่นเสียงมันจะดังแตกแตกเหมือนโปรเจคเตอร์โบราณซึ่งถ้าเราเดินขึ้นจากมุมบันไดชั้น3ของ WTF อ่ะมันจะไม่เห็นว่าเป็นอะไรมันจะมืดทั้งห้องเลยมันเป็นห้องเดียวกับของเดืองที่เป็นแคนวาสมันก็จะมืดแต่เสียงมันจะแตกแต่มันจะมีไฟเล็กๆแสงออกมาจากตัวไอ้เครื่องเล่นแผ่นเสียงแล้วคนก็ต้องเดินเข้าไปก็จะเห็นว่าเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่จริงเสียงอ่ะมันเป็นเสียงอัดของโปรเจคเตอร์โบราณคือแตกๆๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะมองในแง่ว่า ใคร define ตัวเองว่าเป็น sound artist เลยเนี่ยมันคงไม่เยอะอยู่แล้วเท่าที่เรารู้กันใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่อง potential จริงๆมันมีเยอะมากซึ่งตรงเนี้ยถ้าถามพี่นะตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันควรจะยกให้ curator ละยกให้คนที่ทำงานศิลปะที่จะคุยกันแล้วว่าคัดสรรงานชิ้นไหนมาเป็น sound art ซึ่งพี่ว่ายิ่งยุคหลังเนี่ยมันเป็นยุคของการแบบพยายามหาฉีกแนวอะไปเรื่อยๆแล้วซาวมันก็กำลังจะมาซึ่งพี่มองว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะให้เห็นว่าคือโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเพลงดนตรีเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นเลยเช่นว่าหมอลำหรือว่าแม้กระทั่งคนกะเหรี่ยงหรือว่าเขาก็จะมีดนตรี tradition ของเขาเองซึ่งเล่นซอเล่นซึ่งเล่นอะไรก็ตามพวกเนี้ยถ้าคิวเรเตอร์สามารถดึงมันออกมาเป็นศิลปะได้มันก็จะมี potential ในระยะยาวซึ่งอาจจะทำร่วมกับศิลปินที่ไม่ใช่ sound artist แต่ว่าเป็น conceptual artist รวมกันมาทำตัวเนี้ยคือหมายว่าเอาคนที่ทำ traditional music มาทำร่วมกับศิลปินมันก็จะออกมาเป็น sound art ได้มันมี potential เยอะมากเพียงแต่ว่ามันอาจจะถูกจัดไปแล้วแต่ว่าถูกจัดวางอยู่ในบริบทอื่นที่เราไม่ได้เข้าไปศึกษาเราก็เลยไม่เห็น
หรือมันอาจจะยังไม่ถูกจัดเลยก็ได้เป็นมีความเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องสำหรับพี่จะมีโปรเจกต์ปีหน้าซึ่งจะทำเรื่องนี้จริงๆโดยเฉพาะอยู่แล้วด้วยซึ่งจะเอา traditional music มาร่วมกับ conceptual artist มาทำงานตรงนี้เพราะเรารู้สึกว่าคืออย่างที่บอกว่าไอ้โปรเจกต์ระยะยาวที่เราทำมันเป็นการพูดเรื่องการกดทับเพราะฉะนั้นแล้วในทางตรงกันข้ามก็คือการเปล่งเสียงการส่งเสียงออกมาเพราะฉะนั้นมีเดียประเภทไหนที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้คือการแสดงผ่านexpression ทางใดทางหนึ่งที่ค่อนข้างชัดแล้วก็เรามองว่าเพลงหรือว่าซาวเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องคือบางทีภาพหรือเขาเรียกอะไรดีอ่ะสัมผัสบางอย่างอ่ะมันอาจจะถูกบังคับด้วยเฟรมหรืออะไรก็ตามแต่เสียงเนี่ยพี่ว่าใครๆก็รู้สึกว่ามันเข้าถึงได้โดยไม่ต้องแบบมีกำแพงอ่ะแล้วมันก็ต้องฟังมันก็ต้องได้ยินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น potential ถ้าถามนะมันมีเยอะมากมันอยู่ที่ว่า curator หรือว่าศิลปินจะไปจับกับมันได้แค่ไหนในอนาคตซึ่งพี่ว่าถ้าจะทำได้จริงมันอยู่ทำเองแล้วก็ยกเมฆอ่ะมันไม่ได้มันต้องสัมพันธ์กับบริบทของสังคมสำหรับพี่นะคือมันถึงจะทำให้งานมันมีค่าขึ้นมาได้โดยเฉพาะในยุคนี้แล้วก็ส่งผลให้ศิลปินในยุคอนาคตรู้ว่าการส่งเสียงมันมีความหมายยังไงซาวด์อาร์ตมันก็จะตามมาแล้วมันก็จะอยู่ในบริบทของประวัติศาสตร์ศิลป์ได้ยังไง